ขอเชิญที่ประชุมยืนขึ้นเพื่อต้อนรับขบวนเสียพิบาลเชิญนั่งครับจากพระธรรมสดุดีบทที่63ข้อ1ถึงข้อ3ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหยที่ไม่มีน้ำเช่นนั้นแหละข้าพระองค์จึงเคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ขอถวายเพลงบทที่36ปรากฏในหน้า6
ชิญนั่งครับอธิษฐานสรรเสริญโมทนาพระคุณโดยผู้ครองชนะคลักวรนนท์สรรเสริญพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าองค์ครบบริบูรณ์ข้าพระองค์ทั้งหลายถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ถวายสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงประเสริฐข้าพระองค์ถวายสรรเสริญพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ต่อบรรดาเลวีประชากรของพระองค์และข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายได้กำหนดวันนี้ไว้เป็นเพื่อเป็นการจัดระลึกถึงวันระวีวันเลวีเป็นการขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดประทานผู้รับใช้ของพระองค์ที่จะช่วยพวกข้าพงหลายได้ให้มีชีวิตที่เติบโตขึ้นในวิถีทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดประทานผู้เขาเหล่านี้ที่จะให้ข้าพงหลายได้เรียนรู้จากพระองค์มากยิ่งขึ้นข้าพงหลายเติบโตใหญ่ขึ้นมาได้โดยทุกวันนี้ก็ด้วยพระคุณของพระเจ้าความรักของพระองค์ที่ทรงโปรดประทานผ่านทางเลวีผู้รับใช้ของพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนกล่าวต้อนรับโดยผู้ปกครองอนุสรณ์บุญอิฐกับผมในนามของธรรมกิจภาคที่6ขอกล่าวต้อนรับท่านผู้รับใช้และพี่น้องสมาชิกจากคริสต์จากต่างๆที่ได้เข้ามาร่วมนมัสการด้วยกันในวันนี้เราจัดวันเลวีนี้เพื่อจะเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้รับใช้ทุกท่านซึ่งได้รับใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับอันนี้เราขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกท่านที่ได้รับใช้ด้วยความจริงใจพระเจ้าใช้คนพระเจ้าเลือกคนและพระเจ้านำทางและงานต่างๆจะเกิดผลขอพระเจ้าอำนวยพรทุกท่านครับขอบคุณมากครับถวายสรรเสริญโดยคณะนักร้องคริสตจักรที่1สำเร็จก็เรียนเชิญผู้อาวุโสเราขอบคุณพระเจ้าเราไม่มีโอกาสที่จะเลือกเสียงของคณะนักร้องแต่ว่าทุกคนร้องด้วยหัวใจที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อเป็นการหนุนจิตชูใจผู้รับใช้เราคณะเลวีในวันนี้เพื่อที่จะมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเรากำลังรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าจะเป็นกำลังและทรงนำท่านในการรับใช้ต่อไปขอพระเจ้าอวยพรค่ะThank you.
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสียงเพลงจากคณะนักร้องจากคริสตจักรที่1สำเลอัญเชิญพระวจนะปรากฏใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ5ถึง11แต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จเพราะว่าข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วแต่ตอนนี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและมิใช่แก่ข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์จงพยายามมาพบข้าพเจ้าโดยเร็วเพราะว่าเดมัสได้หลงรักโลกปัจจุบันนี้เสียแล้วและได้ทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสซาโลนิกาคริสเตียนได้ไปยังแคว้นกาลิเทียทิทัสได้ไปยังเมืองดาลมาเทียลูกาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาช่วยปรนนิบัติข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดีขอที่ประชุมยืนขึ้นถวายเพลงสาธุการพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อเสมอต้นและเสมอปลายโดยศาสนาจารย์ทวีชัยเอื้ออริยกุลเรียนเชิญปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับใช้พระเจ้ามาครบ50ปีเต็มและนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงวันเลวีนี่เป็นครั้งแรกของชีวิตตลอดเวลา50ปีที่รับใช้พระเจ้าก็มีคำเตือนมีคำกำชับอยู่เสมอว่าในเมื่อเรามาเป็นเลวีของพระเจ้าเนี่ยต้องพยายามรักษาสละอีเอาไว้ตราบใดที่ทำให้สละอีหายไปท่านคงทราบแล้วว่าเป็นอะไรตัวภาษาจีนนี่ก็ไม่น้อยหน้ากว่าภาษาไทยคำว่าเลวีในภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าลี่อุ้ยลี่อุ้ยคนจีนก็พยายามจะหาตัวอักษรที่มีเสียงคล้ายคลึงกับคำว่าเลวีก็เอาตัวนั้นมาใช้เป็นชื่อเรียกเลวีว่าลี่อุ้ยเพิ่นตัวหนังสือสองตัวนี้ก็มีความหมายมากทีเดียวสำหรับชีวิตของผู้ที่เป็นเลวีลี่แปลว่าผลประโยชน์อุ้ยคือไม่หลับไม่มีชนชาติอิสราเอลมี12เผ่าเลวีไม่ได้รับแบ่งที่ดินหรือมรดกใดๆทั้งสิ้นพระเจ้าไม่ได้ให้แ
แต่ทุกอย่างที่เขาต้องการนั้นอีก11เผ่าจะเป็นผู้เลี้ยงดูใช่ไหมครับให้เขาตั้งหน้าตั้งตาทำพันธกิจของพระเจ้าที่พระวิหารอย่างเต็มที่ไม่มุ่งหวังรับผลประโยชน์ใดๆในโลกนี้พระเจ้าจะเป็นผู้เลี้ยงดูชีวิตของเขาเองเหตุนี้ถ้าใครก็ตามคิดจะมาตักตวงผลประโยชน์แล้วมาเป็นเลวีก็คงเป็นเลวีที่ไม่มีสระอี2ทิโมธีเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของเปาโลที่เขียนคงจะเรียกว่าเป็นพินัยกรรมฉบับสุดท้ายของท่านก็ว่าได้ท่านเขียนให้กับทิโมธีขณะที่ติดคุกอยู่ที่กรุงโรมในบทที่4ข้อ1ข้อ5นั้นเป็นคำกำชับสุดท้ายของเปาโลที่ให้กับทิโมธีแล้วโดยเฉพาะคำกำชับสุดท้ายนั้นนะฮะประโยคสุดท้ายคือข้อที่5เนี่ยข้าพเจ้าเคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งเทศนาท่านเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าข้อ5เนี่ยเป็นคาถาเป็นคาถาที่อาจารย์เปาโลให้กับทิโมธีในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าคาถาบทนี้มีสิ่งสำคัญอยู่3อย่างที่จะต้องมีในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้า 1. หนักแน่นมั่นคงขอโทษถูกต้องอันที่2อดทนอันที่3ทำพันธกิจของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐและพันธบริการของท่านให้สำเร็จ3สิ่งนี้ต้องมีอยู่ในชีวิตของทิโมธีแล้วถึงจะทำพันธกิจของพระเจ้าได้สำเร็จหลังจากที่อาจารย์เปาโลกำชับทิโมธีเรียบร้อยก็ข้ามมาข้อ5ข้อ6ข้อ6และข้อ7อาจารย์เปาโลก็บอกว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังได้แข่งขันจนถึงที่สุดและข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วก็3อย่างเหมือนกันหลังจากที่กำชับทิโมธีเสร็จแล้วท่านอาจารย์เปาโลก็พูดถึงชีวิตของท่านและชีวิตของท่านก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านกำชับด้วยถ้าอาจารย์เปาโลเองสามารถกำชับทิโมธีแล้วอาจารย์เปาโลเองก็ไม่ได้หนักแน่นมั่นคงไม่ได้อดทนไม่ได้ทำพันธกิจของพระเจ้าสำเร็จผมไม่เชื่อว่าเปาโลจะกล้าพูดประโยคดังกล่าว3อย่างได้ต่อสู้ได้แข่งขันและได้รักษาความเชื่อเขาจะเคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งพูดว่าปัจจุบันเนี่ยคริสตจักรไม่ขาดแคลนคำสอนคำสอนชนิดไหนประเภทไหนเรามีเยอะแต่สิ่งที่คริสตจักรขาดแคลนมากที่สุดก็คือตัวอย่างหรือแบบอย่างที่เราจะสามารถมองเห็นได้เปาโลไม่เพียงเป็นผู้สอนท่านมีแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ของท่านได้ดูด้วยฉะนั้นการที่จะสอนคนคงไม่ใช่สอนด้วยคำพูดเท่านั้นเองชีวิตต้องเป็นแบบอย่างให้คนเห็นได้เปาโลเป็นตัวอย่างที่ดีของทิโมธีท่านสอนทิโมธีอดทนท่านเป็นคนที่อดทนท่านสอนทิโมธีเป็นคนหนักแน่นมั่นคงท่านเองก็หนักแน่นมั่นคงท่านสอนทิโมธีให้ประกาศข่าวประเสริฐและทำพันธกิจของพระเจ้าให้สำเร็จท่านก็ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้ยึดความเชื่อไว้แล้วสามสิ่งนี้หมายถึงอะไรต่อสู้คือการรับใช้รับใช้จนถึงที่สุดที่สองวิ่งคือการติดตามพระเจ้าจนถึงที่สุดอันที่สามคือรักษาความเชื่อไว้สามสิ่งนี้อาจารย์เปาโลรักษาจนถึงที่สุดรับใช้จนถึงที่สุดติดตามพระเจ้าจนถึงที่สุดและรักษาความเชื่อไว้อ
อย่างมั่นคงโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อที่7นี้เกี่ยวข้องกับข้อที่6มากเราต้องกลับไปย้อนดูท่านบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปตรงนี้มี2อย่างนะครับอันนึงคือจากไปแน่นอนเราทั้งหลายเองก็สามารถที่จะพูดได้เช่นเดียวกันวันหนึ่งผมจะต้องจากไปแต่อาจารย์เปาโลไม่เพียงบอกว่าจากไปท่านยังบอกลักษณะของการจากไปของท่านด้วยข้าพเจ้าจะจากไปในลักษณะไหนกำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาวันนี้ผมมั่นใจว่าผมวันหนึ่งจะต้องจากไปแต่ผมไม่รู้ว่าวันที่ผมจากเนี่ยจะจากในลักษณะไหนแต่เปาโลรู้ว่าลักษณะของท่านที่จะจากไปนั้นท่านจะเป็นเหมือนเครื่องบูชาเป็นเหมือนแกะที่ถูกฆ่าแล้วถวายให้กับพระเจ้าแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเปาโลถูกประหารชีวิตพี่น้องคงทราบดีแล้วว่าเปาโลมีสัญชาติของกรุงโรมท่านได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างถ้าเป็นคนยิวแล้วจะไม่ได้เลยจะไม่ได้เลยอันที่จริงถ้าเปาโลไม่มีสัญชาติของกรุงโรมเนี่ยคงไม่ใช่ประหารชีวิตโดยดาบแน่ไม่แน่ต้องขึ้นกางเขนด้วยเพราะกางเขนเนี่ยกรุงโรมเนี่ยเตรียมไว้สำหรับคนต่างชาตินักโทษอุกชะกันแล้วคนที่เป็นคนที่มีสัญชาติของกรุงโรมเนี่ยยังได้สิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งก่อนที่การประหารจะเกิดขึ้นรัฐบาลโรมจะถามคุณพร้อมที่จะปฏิเสธไหมถ้าคุณปฏิเสธพระเจ้าถ้าคุณปฏิเสธความเชื่อถ้าคุณไม่เอาสิ่งที่คุณเคยยึดถือมาเนี่ยเลิกทิ้งปฏิเสธหมดเขาอาจได้รับการปลดปล่อยนั่นคือโอกาสสุดท้ายการที่เปาโลพูดเช่นนี้ว่าข้าพเจ้าต่อสู้อย่างที่สุดข้าพเจ้าวิ่งจนถึงที่สุดข้าพเจ้ายึดถือความเชื่อจนที่สุดแสดงว่าท่านพร้อมแล้วถึงจะมีคนมาถามท่านก็ตามว่าจะปฏิเสธพระเจ้าไหมจะเลิกไหมจะทิ้งไหมท่านบอกไว้ล่วงหน้าแล้วท่านจะไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างแน่นอนผมอยากสรุปชีวิตของอาจารย์เปาโลอย่างนี้ว่าหลังจากที่ท่านเชื่อพระเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายในชีวิตของท่านภาษาไทยประโยคเดียวท่านเป็นคนเสมอต้นและเสมอปลายวันแรกท่านต่อสู้ยังไงวันสุดท้ายของชีวิตท่านยังต่อสู้เหมือนเดิมวันแรกท่านวิ่งอย่างไรท่านก็วิ่งอย่างนั้นไปจนวันสุดท้ายของชีวิตท่านรักษาความเชื่อตั้งแต่วันแรกที่พบพระเจ้ายังไงท่านก็ยึดมั่นในความเชื่อนั้นจนวันสุดท้ายของชีวิตผมเองยังไม่กล้าพูดแบบเปาโลพูดมีใครกล้าบ้างที่นั่งข้างล่างสู้วิ่งรักษาความเชื่อหลังจากที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงชีวิตของท่านแล้วท่านก็พูดถึงเพื่อนร่วมงานหลายคนที่บันทึกอยู่ที่นี่ผมอยากเสนออีก2คนคนที่2คือเดมัสเปาโลบอกว่าทิโมธีให้มาหาข้าพเจ้าอย่างเร็วไวเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเดมัสได้หลงรักโลกปัจจุบันแล้วทิ้งข้าพเจ้าไปแล้วผมไม่ทราบว่าพี่น้องรู้จักเดมัสมากน้อยแค่ไหนพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้บันทึกชื่อของคนคนนี้เนี่ยมีอยู่3ครั้งด้วยกันที่อยู่ในพระวจนะคำของพระเจ้าครั้งที่1ปรากฏอยู่ในพระธรรมโคโลสีตอนท้ายๆบทสุดท้ายของโคโลสีโคโลสีอาจารย์เปาโลเขียนในคุกนั่นคือการติดคุกครั้งที่1ขณะที่ท่านเขียนอยู่เนี่ยผมจินตนาการอย่างนี้นะครับขณะที่ท่านเขียนนั้นแล้วจะจบแล้วจะวางปากกาแล้วเดมัสซึ่งติดคุกด้วยกับอาจารย์เปาโลก็ถามท่านอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายให้ใครเปาโลก็คงจะบอกข้าพเจ้าเขียนให้พี่น้องโคโลสีแกคงตอบว่าโอ้พี่น้องโคโลสีข้าพเจ้าก็รู้จักอาจารย์เปาโลช่วยฝากความคิดถึงด้วยเปาโลก็เป็นคนน่ารักใครฝากนี่จดลงไปหมดเลยคนนี้ฝากคนนั้นฝากเขียนมา
บางทีเราไปไหนก็ถูกฝากเหมือนกันนะแต่เราลืมทุกทีเลยเปาโลไม่ลืมใครฝากแล้วบันทึกลงไปเลยอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เราพบชื่อของเดมัสฝากความคิดถึงให้พี่น้องโคโลสีแล้วพอเขียนจดหมายโคโลสีจบก็เขียนอีกฉบับหนึ่งฟิลิโมนฟิลิโมนสั้นๆบทเดียวก็ตอนจบก็พบชื่อเขาอีกทีเหมือนกันเดมัสคงถามเปาโลเขียนให้ใครฉบับนี้เขียนเขียนให้ฟิลิโมนผมรู้จักพี่น้องนั่นนะช่วยฝากความคิดถึงด้วยเปาโลก็ใส่เข้าไปและฟิลิโมนก็ฝากความคิดถึงมาด้วยสองฝากละแต่พอมาเขียนถึงสองทิโมธีเดมัสไม่ถามเดมัสไม่ถามอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากใครเปาโลบอกเดมัสได้หลงรักโลกปัจจุบันแล้วและได้ทิ้งข้าพเจ้าไปการติดคุกครั้งแรกกับติดคุกครั้งที่สองไม่เหมือนกันติดคุกครั้งแรกอาจารย์เปาโลมั่นใจเหลือเกินท่านยังบอกกับพี่น้องฟิลิปปีก็เขียนในคุกด้วยบอกข้าพเจ้ามั่นใจข้าพเจ้าจะกลับไปเยี่ยมท่านทั้งหลายอีกก็แสดงว่ายังจะได้ออกจากคุกแต่พอเขียนสองทิโมธีเนี่ยข้าพเจ้ากำลังจะจากไปข้าพเจ้ากำลังจะกลายเป็นเครื่องบูชาก็แสดงว่าสถานการณ์มันเลวร้ายอันตรายมาแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วเดมัสทิ้งเปาโลไปเลยเดมัสคือใครสันนิษฐานว่าเป็นคนหนึ่งที่อาจารย์เปาโลประกาศและนำเขาเชื่อพระเจ้าแล้วเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็อุทิศตัวถวายตัวปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าติดตามเปาโลเป็นลูกศิษย์เปาโลเปาโลติดคุกครั้งแรกเดมัสอยู่ในคุกด้วยในแพทย์ลูกาก็อยู่ในนั้นด้วยแสดงว่าไม่ใช่ติดคนเดียวติดกันเป็นคณะเลยแล้วการติดคุกครั้งที่สองที่เขียนทิโมธีเนี่ยระยะเวลาห่างกันทางประวัติศาสตร์เนี่ยไม่น้อยกว่า8ปี8หรือถึง10ปีนะฮะประมาณนั้นแสดงว่าในชีวิตของคนที่ชื่อเดมัสมีโอกาสได้อยู่กับเปาโลยาวนานถึง8หรือ10ปีผมเชื่อแน่ว่า8กับ10ถึง10ปีเนี่ยน่าจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากอาจารย์เปาโลถ้าผมมีโอกาสสักปีหนึ่งอยู่กับเปาโลนี่ผมคงได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะจากอาจารย์เปาโลผู้ยิ่งใหญ่แต่คนนี้ได้อยู่ถึงยาวนานถึงเกือบ10ปีไม่ได้อะไรเลยเหรอไม่มีความอดทนเลยเหรอไม่มีความหนักแน่นมั่นคงเลยเหรอไม่มีจิตใจที่จะรับใช้พระเจ้าจนสุดๆจนถึงชีวิตผมไม่เคยได้ยินเดมัสเทศนาผมไม่เคยเห็นได้เขาพูดอนุนใจใครแต่ผมรู้ว่าเขาเก่งอย่างเดียวคือฝากความคิดถึง8ปีที่อยู่กับพระอาจารย์เปาโลทำได้อย่างเดียวฝากความคิดถึงแล้วสุดท้ายก็ทิ้งเปาโลแล้วก็ไปคนนี้ผมอยากใช้ภาษาไทยคำหนึ่งสรุปชีวิตของเขาเขาเป็นคนเสมอต้นคือเริ่มต้นดีครับแต่ไม่เสมอปลายเริ่มต้นดีแต่สุดท้ายตกมาตายบุคคลที่สามที่ผมจะพูดถึงเปาโลบอกทิโมธีให้รีบมาแล้วพามาระโกมาด้วยอยากเห็นหน้ามาระโกอยากพบมาระโกพาเขามาด้วยไม่ต้องพาคนอื่นพามาระโกมาหาข้าพเจ้าหน่อยถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้เราย้อนหลังไปถึงประวัติศาสตร์คิดจักคือพระธรรมกิจการบทที่15เราจะพบเรื่องราวกันการขัดแย้งกันนิดหน่อยแล้วก็มีการแยกทางกันใช่ไหมครับระหว่างอาจารย์เปาโลกับบารนาบัสเพราะบารนาบัสนี่เ
เขาอยากจะเอามาระโกไปด้วยแต่เปาโลไม่อยากได้เห็นนี้เองสองคนนี้ก็เลยแยกทางเปาโลก็ได้เพื่อนร่วมงานใหม่แล้วมาระโกก็ไปกับบานาบัสจริงๆแล้วทุกอย่างก็คงเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าการที่เปาโลไม่ต้องการมาระโกเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าวุฒิภาวะของมาระโกเนี่ยยังใช้ไม่ได้ยังเป็นหนุ่มน้อยเด็กหนุ่มหุนหันพลันแล่นลวนเลเขาเคยติดตามเปาโลเคยรับใช้กับเปาโลมาก่อนแต่พอเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความยากลำบากเขาก็ทิ้งไปเลยนะเปาโลจึงไม่ค่อยอยากได้ผู้รับใช้ประเภทนี้นะเวลาสุขสบายก็โอเคพอทุกข์ยากลำบากเขาก็ทิ้งไปอีกแล้วแล้วเวลานี้พระเจ้ากำลังจะให้งานใหญ่กับเปาโลด้วยเพราะพอเราข้ามมากิจการบทที่16เปาโลได้รับนิมิตมาซิโดเนียกิตติคุณของพระเจ้ากำลังจะข้ามทวีปเป็นงานที่สำคัญมากจะต้องหาคนที่มีความหนักแน่นที่จะข้ามทวีปไปประกาศที่ฟิลิปปีมาซิโดเนียและผมเคยคิดอย่างนี้นะถ้าวันนั้นมาระโกไปด้วยเปาโลไปถึงก็ถูกติดคุกใช่ไหมแล้วคืนนั้นก็อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าจนเที่ยงคืนคุกก็สนั่นวันไหวถ้ามาระโกอยู่ที่นั่นน่ะผมว่าแกคงไม่ร้องเพลงร้องไห้แต่บานาบัสซึ่งเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจคนนี้มีพรสวรรค์ในการเป็นคนเป็นคาวเซลเลอร์จริงๆเขาก็เอามาระโกไปขอใช้คำนี้ดีไหมครับว่าเอามาระโกไปรีไซเคิลใหม่เอาไปรีไซเคิลนะไปอบไปซ่อมไปขัดเกลาจนมาระโกใช้ได้อะผมคิดอย่างนี้นะครับถ้าวันนั้นเปาโลกับบานาบัสพร้อมใจกันถีบส่งมาระโกทั้งคู่คิดเหมือนกันแล้วไม่เอาเลยไล่เขาไปเลยขอถามว่าวันนี้เราจะมีพระธรรมมาระโกไหมเราจะมีพระธรรมเล่มนี้ไหมมาโกไม่ประชดชีวิตเหรอโกรธแค้นน้อยเนื้อต่ำใจหนีตะเลิดตะเวงไปเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าบานาบัสเอาไปรีไซเคิลใหม่ไปอบรมไปบ่มสอนจนกลายเป็นคนงานที่ใช้กันได้แล้วเปาโลก็ทราบเรื่องนี้ได้ยินข่าวเรื่องนี้จนเขียนจดหมายให้ทิโมธีบอกว่าท่านต้องมาเร็วๆนะพามาระโกมาด้วยอยากเห็นหน้าแต่ก่อนนี้เหม็นขี้หน้าอยากเห็นอยากพบเราก็ไม่ทราบว่าเขาได้พบหรือเปล่ามาทันหรือเปล่าเราไม่ทราบเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกแล้วแต่อย่างน้อยเปาโลก็ประทับใจการเปลี่ยนแปลงของมาระโกผมขอสรุปอย่างนี้นะครับบุคคลที่3ไม่เสมอต้นคือเริ่มต้นไม่ดีเลยไม่น่าประทับใจเลยเปาโลก็ไม่อยากได้แต่สุดท้ายเขาเป็นคนอะไรครับเสมอปลายเขาได้ดีตอนสุดท้ายฉะนั้นตรงนี้เรามีคน3ประเภทที่รับใช้พระเจ้าต่างกัน1เปาโลเสมอต้นและเสมอปลาย2เดมัสเสมอต้นเริ่มต้นดีร้อนรนทุ่มเทแต่สุดท้ายก็ทิ้งพระเจ้าทิ้งหน้าที่การงานทิ้งสภาพเลวีไปเป็นอาเซียเป็นพ่อค้าไปแล้วก็ไม่ทราบไม่เสมอปลายและบุคคลที่3มาระโกไม่เสมอต้นพอเริ่มต้นก็ไม่ดีไม่น่าประทับใจแต่สุดท้ายพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้กลายเป็นคนที่เสมอปลายแล้วพระเจ้าก็ใช้เขาจนเขียนพระธรรมมาระโกให้เราได้อ่านทุกวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับให้เราเป็นเลวีที่เสมอต้นและท่านตอบเองถวายสรรเสริญโดยคณะนักร้องคริสตจักรสหเกาหลีกรุงเทพ
กับผมขอถือโอกาสที่จะให้เห็นภาพอาคารแล้วก็โบสถ์ที่ได้รับผลจากการแผ่นดินไหวที่เชียงรายนะครับเขาบอกว่าแผ่นดินไหวเราก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะเราไม่เคยเจอแต่พอมาเห็นภาพชัดเจนงี้ว่าเอ๊ะมันเรื่องใหญ่นี่ทำไมพวกเรากรุงเทพไม่ค่อยสนใจผมว่าเขาอ่อนประชาสัมพันธ์อ่อนเพราะไม่เคยมีประสบการณ์อันนี้โบสถ์ส่วนใหญ่จะใช้อิฐถือปูนถือเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับแผ่นดินไหวร้าวไม่มีความแข็งแรงหลายแห่งต้องรื้อทิ้งครับเพราะว่ามันก่ออิฐถือปูนถ้าเป็นบ้านไม้ก็ดีหน่อยแต่บ้านไม้ของชาวบ้านก็เสียหายมากแล้วก็มี after shock ดังนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นภาพมีคำยายของภาค2ภาค6มีอยู่2คริสตจักรที่โดนนะครับต้องรื้อบ้านอาคารบางอาคารซึ่งเป็นของระวีวรักษาก็ต้องรื้อความปลอดภัยไม่มีมันราวๆลงมาเลยเพราะเราก็เข้าใจว่าเมืองไทยเราไม่เคยเจอเรื่องแผ่นดินไหวการก่อสร้างไม่ได้คำนวณถึงก็เป็นอันตรายอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เขาคงส่งจดหมายมาขอความร่วมมือในการบูรณะเพราะใช้เงินมากทีเดียวแล้วก็ทางสภาคริสตจักรท่านประธานก็ได้เริ่มตั้งกองทุนฉุกเฉินสำหรับช่วยในการจัดเตรียมเงินทุนไว้เพื่อเข้าใจว่าพวกภัยพิบัติอาจจะมากขึ้นนะครับนี่ถนนที่ยุบเนี่ยนะครับมองเห็นเดี๋ยวจะเป็นถึงของภาค2ก็จะมีเสียงครับขอถวายเพลงสิ่งที่ถวายพระเจ้าขอเชิญยืนขอที่ประชุมด้วยดวงใจไอ้ท่านโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสแห่งพระพรในบ่ายวันนี้ที่ข้าทั้งหลายทุกคนได้มีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระองค์ในโอกาสพิเศษในวันเลวีพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สรรพพรของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของทั้งหลายทุกคนข้าทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้าทรงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่องค์เดียวผู้ดำรงพระชนอยู่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทั้งหลายทุกคนนั้นได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยความบริบูรณ์พระบิดาเจ้าข้าในบ่ายวันนี้ข้าทั้งหลายทุกคนได้ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณและความรักของพระองค์และในเวลานี้ได้นำพระพรเหล่านี้คือทรัพย์สมบัติเข้ามาถวายขอบพระคุณพระองค์เพื่อเป็นการนมัสการพระเจ้าขอทรงเอพระพรของพระองค์ลงมาท่ามกลางพี่น้องทุกคนให้รับพระพรที่มาจากพระองค์อย่างมากมายข้าทั้งหลายทุกคนจึงพร้อมใจกันถวายทั้งหมดนี้ในพระนามแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนจะนั่งครับคำหนุนใจและเตือนใจจากผู้ครองอนุสรณ์บุญอิฐอ
วันนี้เราก็ใช้พระธรรมเรวิพระธรรมทิโมธีนะครับบทที่4ข้อ11ถึงข้อ12เป็นคำหนุนใจและคำกำชับซึ่งมาจากอาจารย์เปาโลมีถึงทิโมธีสีบานป้ายแดงนะครับเริ่มต้นในทุกด้านเลยตั้งแต่สมาชิกการทำงานของสีบานการจัดเลือกคัดคนมีระเบียบรวมทั้งการที่จะทำการมีแบบฉบับที่ดูนะครับในพระธรรมตอนนี้จึงเขียนว่าจงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงใช้คำว่าคนที่เชื่อนะครับหมายความว่าพี่น้องสมาชิกที่เข้ามาร่วมในคริสตจักรเอเวซัสแห่งจดหมายนี่เขียนถึงทิโมธีเพื่อจะให้ทิโมธีนั้นรู้จักวางตัวแล้วก็ดำเนินชีวิตถูกต้องในทางของพระเจ้าในการทำงานอันนั้นเป็นสาระใหญ่ซึ่งทิโมธีคนเดียวคงทำไม่ได้แน่ถ้าไม่มีคนที่จะแนะนำทำแบบอย่างให้ปัญหาที่เจอก็ตอนแรกที่พูดเรื่องนี้ก็ให้เป็นตัวอย่างนี้มี4เรื่องนะครับ เรื่องแรกก็เกี่ยวกับการสอนเราก็ให้คำหนุนใจเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องวาจาแล้วก็เรื่องการประพฤติปฏิบัติเรื่องที่สองแบบอย่างในความรักเรื่องที่สามแบบอย่างในความเชื่อเรื่องที่สี่ความบริสุทธิ์ทำไมพวกนี้ถึงถือว่าเป็นปัญหาเพราะอาจารย์ ทิโมธีนั้นประสบปัญหามีพวกเทียมเท็จเข้ามาสอนเยอะทั้งๆที่ท่านก็พยายามที่จะสอนพระวจนะให้ถูกต้องเข้มข้นแต่ก็ยังมีคนเข้ามาถึงต้องพูดถึงเรื่องบริสุทธิ์เรื่องอื่นการที่จะพูดถึงเรื่องความรักอันนั้นก็สมาชิกคนใหม่ๆเข้ามาด้วยเยอะแยะเพราะนั้นก็ต้องพูดเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื่องความเชื่อก็เป็นปัญหาใหญ่ในคริสตจักรในขณะนั้นเพราะว่ามาจากหลายสาขาเหลือเกินสมาชิกก็มีปัญหาเรื่องความเชื่อก็ต้องมีแบบอย่างที่จะดูส่วนอีกเรื่องสุดท้ายที่พูดถึงว่ามีแบบอย่างให้ดูในเรื่องวาจากับการประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีมาสมัยตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันนี้ในเมืองไทยก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเราต้องหาทางที่จะพิจารณาและแก้ไขเพราะมีสิ่งเทียมเท็จเข้ามามากมายสิ่งที่อาจารย์เปาโลเน้นก็คือเรื่องบริสุทธิ์เฉพาะแก่ผจญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเทียมเท็จเข้ามาทำให้ความเชื่อคลอนแคลนได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากดังนั้นผมจึงอยากจะฝากทั้ง4ข้อนี้ให้เรากลับไปทบทวนคริสตจักรเราโดนขนาดไหนแล้วมีอะไรบ้างที่เราจะต้องแก้ไขเพราะคำสอนเทียมเท็จเข้ามานี่เหมือนกับทำให้คริสตจักรอ่อนแอลงได้นะครับความบริสุทธิ์สุดท้ายที่แกพูดว่าต้องมีแบบอย่างนั้นมันมีนัยยะสองอย่างเวลาเขาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไปปลูกนะครับเขาฝัดร่อนเอาฝุ่นเอาทรายออกเสร็จแล้วเมล็ดไหนที่รีบหรือไม่โตเต็มที่คัดทิ้งเข้าเครื่องเกรดคัดไซส์ปีแรกเขาเรียกเพียวลายที่เป็นพ่อพันธุ์ในพระมีก็ใช้คำว่าเพียวเหมือนกันลักษณะเดียวกันเพราะนั้นคนยิวพระเจ้าเลือกสรรคัดฝัดล่อนเช่นเดียวกันแต่ความหมายอันที่สองคำว่าบริสุทธิ์นั้นก็คือว่าคุณภาพน้ำถ้าใสสะอาดผ่าน process ในการกรองในการต้มหรืออะไรก็ตามสามารถทานได้นะครับแต่ถ้ามีสิ่งอื่นมาเจือปนอาจจะเป็นน้ำครามหยดไปสักช้อนหนึ่งอันนั้นเจือปนแล้วกินไม่ได้อาจจะตายเพ
ราะนั้นคุณภาพพระวจนะอาจารย์ทีมทีต้องห่วงมากว่ามันของเพียวอยู่นะแต่คุณเอาของมาเติมมันให้มันผสมกันเนี่ยมันต้องทิ้งทั้งขวดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องนึกถึงความบริสุทธิ์มากบริสุทธิ์ทั้งกายบริสุทธิ์ทั้งใจแล้วรวมทั้งรักษาพระวจนะให้บริสุทธิ์ด้วยเช่นกันยังจะฝากทั้ง4ข้อนี้พวกเราช่วยคิดนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้โดยศาสนาจารย์ดร.บุญรัตน์บัวเย็นขอเรียนเชิญผู้รับใช้ได้กรุณายืนขึ้นให้เราร่วมเจริญอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้ทรงโปรดสถาปนาคริสตจักรของพระองค์ขึ้นเพื่อที่เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติรับใช้และในคริสตจักรนี้พระองค์ได้ทรงโปรดเจิมผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นผู้รับผิดชอบพันธกิจของพระองค์เพื่อที่จะสืบทอดพระเจตนารมณ์พระประสงค์ของพระองค์ในโลกโดยเฉพาะยิ่งในการที่จะทำให้พระมหาบัญชาของพระองค์สำเร็จคือการที่จะขยายแผ่นดินของพระองค์ไปจนสุดขอบฟ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เป็นวันสำคัญของข้าพระองค์ทั้งหลายที่บรรดามวลประชากรของพระองค์ในคริสตจักรภาคที่6ได้ระลึกถึงผู้รับใช้ของพระองค์ได้จัดให้มีการนมัสการสรรเสริญพระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เนื่องด้วยชีวิตของผู้รับใช้เหล่านี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดพอพระทัยในการกระทำของมวลสมาชิกในวันนี้ขอให้เขาเหล่านั้นได้เต็มล้นด้วยพระพรที่พระองค์จะทรงโปรดเทมาเหนือชีวิตของเขาทุกคนบัดนี้ข้าพระองค์ระลึกถึงผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดสถาปนาแต่งตั้งไว้ในคริสตจักรของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ได้ตระหนักถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้รับใช้เป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ตระหนักถึงบทบาทการรับใช้ที่ข้าพระองค์หลายจะต้องมีความอดทนบากบั่นและพิสูจน์ตนเองว่าข้าพระองค์คือคนนั้นที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับพันธกิจของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ตระหนักว่าบทบาทในการเป็นผู้นำฝูงแกะของพระองค์นั้นมีความสำคัญอย่างไรข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์หลายได้สัตย์ซื่อเพื่อจะปกป้องฝูงแกะของพระองค์ให้พ้นจากสัตว์ป่าที่กำลังคอยจ้องทำร้ายทำลายโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นครูเป็นปุโรหิตที่จะสั่งสอนเพื่อที่จะให้สัจธรรมของพระองค์ดำรงอยู่ในฝูงแกะของพระองค์เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รอดพ้นจากคำสอนเท็จของผู้เทียมเท็จทั้งหลายที่หลั่งไหลเข้ามาในคริสตจักรขอทรงโปรดอวยพระพรในข้าพระองค์ทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์สัตย์ซื่อต่อพระองค์ต่อคำสัญญาที่ข้าพระองค์ได้ให้กับพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์มั่นใจในพระสัญญาที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้ว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่ด้วยไม่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไรขอทรงโปรดเป็นแสงสว่างนำทางผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อเขาจะได้เห็นสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่สมควรที่เขาจะกระทำในฐานะเป็นผู้นำฝูงแกะของพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดหนุนนำเมื่อผู้รับใช้ของพระองค์อ่อนล้าให้เขาได้รับการเสริมกำลังจากพระองค์โดยเฉพาะยิ่งพลังยิ่งใหญ่โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดพยุงเขาเมื่อเขาต้องล้มลงเมื่อเขาพลาดพลั้งขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาได้ลุกขึ้นใหม่และมีโอกาสใหม่ที่จะได้รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อขอพระองค์ได้ทรงโปรดเยียวยาเมื่อเขามีบาดแผลพระบิดาเจ้าข้าผู้รับใช้ของพระองค์ไม่สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามความยากลำบากทั้งหลายในการที่จะนำฝูงแกะของพระองค์มุ่งไปตามทิศทางที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์นั้นได้นอกจากพระองค์จะทรงโปรดสถิตอยู่กับเขา
ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเป็นผู้นั้นที่จะอยู่กับเขาตลอดเวลาเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ใกล้เขาเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ล้อมรอบเขาและเป็นพระเจ้าผู้จะทรงสถิตอยู่ภายในเขาเพื่อเขาเหล่านี้จะได้สำแดงให้โลกได้เห็นว่าพระองค์รักโลกนี้มากน้อยอย่างไรข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอมอบคำอธิษฐานนี้ไว้กับพระองค์เพื่อพระองค์จะได้ทรงโปรดเมตตาและอวยพระพรตามน้ำพระทัยของพระองค์กราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะนั่งครับขอถวายเพลงบทที่157ปรากฏในหน้าที่7ขอให้พระคุณความรักและสันติสุขที่มาจากพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทั้งสามเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันโปรดสถิตอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมน
จะนั่งครับขอมอบรายการให้กับคณะสตรีครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีรดน้ำคารวะผู้รับใช้พระเจ้าจะขอเรียนเชิญผู้รับใช้ทุกท่านนะคะที่จะเข้านั่งประจำที่ตามที่มีรายชื่อติดไว้ขอเชิญทีมงานสตรีช่วยนำผู้รับใช้ทุกท่านเข้านั่งประจำที่ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอทีมงานสตรีช่วยนำผู้รับใช้เข้านั่งประจำที่ตามรายชื่อนะคะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญมัคคณายกวราพรพฤทธิสัตยากูลที่จะกล่าวบทประพันธ์สดุดีผู้รับใช้พระเจ้าขอเรียนเชิญเลวีคือหนึ่งในของ12เผ่าที่พระเจ้าเลือกไว้ไม่สับสนปฏิบัติบริการงานสร้างคนนำมวลชนทุกหมู่เหล่าเฝ้านมัสการให้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้านำเข้าเฝ้าชิดพระทัยในพระวิหารให้สั่งสอนพระคำนำวิญญาณอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะและใกล้ชิดเดินตามติดพระคำตามพระประสงค์รักคริสตจักรรักพระคริสต์จิตซื่อตรงถวายเกียรติแด่ผู้ทรงเป็นบรมครูขอบพระคุณพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ประธานผู้รับใช้ให้มาสู่เหล่าเลวีผู้เป็นดั่งเช่นครูข้าเชิดชูสำนึกระลึกคุณมัคคณายกมลิวรรณสมเสียงสารธรรมมิตรประชากรุงเทพผู้ประพันธ์ค่ะและลำดับต่อไปจะขอเรียนเชิญผู้ปกครองอนุสรบุญอิฐประธานภาคที่6มอบของที่ระลึกให้ศิษยาภิบาลศาสนาจารย์ในสังกัดภาคที่6และเชิญผู้ปกครองรองศาสตราจารย์ดร.วราพรธารวานิชรองประธานภาค6มอบของที่ระลึกให้สำหรับผู้ช่วยศิษยาภิบาลในสังกัดภาคที่6ขอเรียนเชิญค่ะในภาค6ศาสนาจารย์และศิษยาภิบาล นะคะที่มาร่วมในพิธีรดน้ำในวันนี้รวม35ท่านด้วยกันนะคะเฉพาะศาสนาจารย์และศิษยาภิบาล นะคะมีรายนามดังนี้ศาสนาจารย์พรชัยสิทธิสงครามศาสนาจารย์ชนะจิตอิสมันยีศาสนาจารย์ดร.สุรพลภูประพันธ์ศาสนาจารย์ปิติประทีประเสนศาสนาจารย์นพดลวุฒิวงศ์ศาสนาจารย์ดร.สัมฤทธิ์วงสังศาสนาจารย์ประยูนคารวานนท์ศาสนาจารย์ทวีชัยเอื้ออริยกุลศาสนาจารย์ประสาทพงปั้นสวยศาสนาจารย์ดร.ศึกษาเทพอารีศาสนาจารย์ดร.บรรทุนบุญอิฐศาสนาจารย์ดร.สมหมายบุตรทุมพันธ์
ศิษาภิบาลวินัยพฤทธิสัตยากูลศาสนาจารย์ชำนาญแสงฉายศาสนาจารย์ธรรมรงศักดิ์ติระศรีศาสนาจารย์วันชัยสมเสียงศาสนาจารย์เอกพงศ์สิงโตศาสนาจารย์ดร.บุญรัตน์บัวเย็นศาสนาจารย์สันติแรงแดงเรือนศาสนาจารย์นิพัทพิพัฒนะเลิศศาสนาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ม่วงศักดิ์ศาสนาจารย์พิทยาธานีศาสนาจารย์อารีวานเขื่อนอ้ายศิษยาภิบาลสุมาลีสิงโตศิษยาภิบาลกนกวรรณชัยยะศิษยาภิบาลชวีวรรณวงเขื่อนศิษยาภิบาลรัศมีบุตรทุมพันธ์ศิษยาภิบาลโสภาอนิรุตโรธศิษยาภิบาลสุวิทย์อนิรุตโรธศาสนาจารย์เสมอใจสีมาราเรเวเรนซ์ซึงเกินชอยเรเวเรนซ์ซังแตชินเรเวเรนซ์อูริชโฮสเฮลเมอร์เรเวเรนซ์เยชิหัวเรเวเรนซ์เชงเมชุนและผู้ช่วยศิษยาภิบาลที่ในสังกัดภาคที่6ที่มาร่วมในวันนี้นะคะมีครูศาสนาสุชาติวจนะอุดมเกษมรองศิษยาภิบาลดร.แพงชินพงศ์ครูศาสนาจิตราพันธ์บานยอครูศาสนาดร.วิริยะทิพยวรังวรการกูลครูศาสนากัลยาปานทองครูศาสนาดารณีวราเศษครูศาสนาทวิพงศ์พันธุพงศ์อาจารย์สิริพจน์วิเชษนรินทร์วงศ์ครูศาสนานุชวัตหล่อเท่าอาจารย์นวลตาวรรณาอาจารย์อริยาพันธ์พดุงกูลอาจารย์ประยูนทองเงาครูศาสนาพจนีจรพรมราชอาจารย์อมรายานโรธทิพย์อาจารย์คำสอนทิพย์บุญชูอาจารย์อนุวัฒน์เมติเจียมอาจารย์ปิยดนัยปานวังอาจารย์นพมาศวิจักโยธินอาจารย์อธิชาจาตีครูศาสนาจุไรรัตน์ก่อวัฒนกุลอนุศาสนาจารย์รัติการชมพูครูศาสนาปริญญาดาตาวินโนอาจารย์นวลสิริสุนทรเสถียรค่ะและหลังจากนี้ลำดับต่อไปก็จะขอเรียนเชิญผู้ปกครองอนุสรณ์บุญอิฐประธานภาคที่6และผู้ปกครองรองศาสตราจารย์ดร.วราพรธารวานิชนะคะรองประธานภาคที่6ที่จะเป็นผู้ที่นำที่ประชุมในการรดน้ำขอเรียนเชิญท่านในการที่จะนำเรารดน้ำคารวะผู้รับใช้ค่ะเดี๋ยวต้องมาแถวที่จะตั้งหลังจากที่ท่านรดน้ำค่ะเดี๋ยวจะบอกขอเรียนชี้แจงที่ประชุมให้ทราบเพื่อให้การทำพิธีรดน้ำคารวะผู้รับใช้จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะขอเรียนเชิญที่ประชุมแต่ละแถวนะคะที่จะลุกขึ้นในแต่ละแถวเป็นลำดับและรับขันน้ำที่ด้านข้างนะคะและนำมารดน้ำผู้รับใช้นะคะเมื่อถึงตรงกลางท่านจะกลับเข้าประจำที่นั่งตรงกลางนะคะขออนุญาตยืนเป็นลำดับแถวนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นที่เรียบร้อยThank you.
แต่ละแถวแถวเป็นลำดับไปนะคะที่จะรับขันน้ำเพื่อที่จะมารดน้ำคารวะผู้รับใช้นะคะด้านข้างและท่านจะเดินกลับในทางเดินตรงกลางนะคะเข้านั่งประจำที่ก่อนถึงแถวขอความกรุณานั่งลงก่อนนะคะขอเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลด้วยนะคะวันเลวีนี้นะคะทางคริสตจักรภาคที่6นะคะได้จัดขึ้นเพราะเห็นถึงความสำคัญของผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้พันธกิจต่างๆของพระเจ้าเจริญและเกิดผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับคริสตจักรเราจึงจัดวันเลวีนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นการเชิดชูเกียรติหนุนใจผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นการแสดงถึงการระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าสำหรับผู้รับใช้ทุกคนที่ได้รับใช้มาอย่างจริงจังตลอดมาขอพระเจ้าทรงประทานพระพรและทรงนำท่านผู้รับใช้ทุกท่านที่จะเกิดผลอันดีในทุกสิ่งวันเลวีเราจัดตรงกับวันเพนเทคอสเตนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันก่อตั้งคริสตจักรในยุคแรกในวันเพนเทคอสเตนี้ศิษย์พระเยซูคริสต์และสาวกจะมาชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าทรงทำงานอย่างน่าอัศจรรย์ในหมู่ผู้ที่มาชุมนุมหลายคนที่มาชุมนุมนั้นมีประสบการณ์กับพระเจ้าและเขาเหล่านั้นก็ได้รับการเร้าใจที่จะรับใช้พระเจ้าในวันนั้นอาจารย์เปโตรก็ได้เทศนามีคนกลับใจกว่า 3,000 คนคนเหล่านั้นเมื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอนเขาก็มีความกระตือรือร้นในการที่จะรับใช้พระเจ้าได้ทำการประกาศข่าวประเสริฐและได้ก่อตั้งคริสตจักรเกิดผลขึ้นอย่างมากมายจึงเห็นได้ว่าคนเป็นกุญแจสำคัญของพระเจ้าที่จะใช้ในการทำพันธกิจของพระองค์ที่ทรงเลือกทรงใช้และทรงนำในการงานต่างๆดังนั้นในการจัดงานวันเลวีนี้ก็คือเพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เรายกย่องให้เกียรติและหนุนใจให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมเพื่องานของพระเจ้าจะเคลื่อนไปและเกิดผลพี่น้องสมาชิกทั้งหลายก็มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าทั้งในการร่วมรับใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมทำงานรับใช้พระเจ้าร่วมกันในพระกายเดียวกันนี้ได้เหมือนกันนะคะพี่น้องที่รดน้ำท่านผู้รับใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณากลับเข้านั่งที่เดิมก่อนนะคะท่านเดินรับขันน้ำที่ด้านข้างนะคะและก็จะเดินกลับตรงกลางและเข้านั่งประจำที่ก่อนนะคะThank you.
และวงดนตรีไทยที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นวงจากนักเรียนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยค่ะ